่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติดูสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ป่วยทะลุไป 79.6 ล้านแล้วนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาค่ะตัวเลขพุ่งไปกว่า19ล้านรายแล้วสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่25ธันวาคม2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:20 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น 79,691,519 รายค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 642,391 รายนะคะเสียชีวิตไปแล้ว 1,748,208 รายค่ะเพิ่มขึ้น 11,475 รายและก็รักษาหายไปแล้วนะคะ 56,86,372 รายมาดูประเทศที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะคะตอนนี้สหรัฐอเมริกาผู้ติดเชื้อทะลุไปที่19,99,67 รายแล้วค่ะซึ่งวันเดียวก็เพิ่มถึง 172,671 รายนะคะเสียชีวิตไป 336,837 รายส่วนทางอินเดียเองก็ติดเชื้อทะลุไป 10,147,468 รายค่ะเพิ่มขึ้นอีก 23,924 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 147,128 รายบราซิลติดเชื้อ 7,424,430 รายค่ะวันเดียวพุ่งถึง 57,753 รายเสียชีวิต 1,930,032 รายค่ะรัสเซียก็ติดเชื้อ 2,963,688 รายนะคะเพิ่มอีก 29,935 รายค่ะเสียชีวิต 53,096 รายส่วนฝรั่งเศสเองก็ติดเชื้อทะลุไป 2,527,509 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก 21,634 รายนะคะเสียชีวิต 62,268 รายค่ะขณะที่ประเทศเมียนมาตอนนี้ก็อยู่อันดับที่69ค่ะมีการติดเชื้อแล้วทั้งหมด 119,788 รายนะคะเพิ่มขึ้น919รายแล้วก็เสียชีวิตไป 2,532 รายเพิ่มขึ้น25รายค่ะรักษาหายไปแล้ว 99,929 รายประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่143ค่ะติดเชื้อไป 5,829 รายแล้วเมื่อวานนี้เพิ่มมา67รายนะคะเสียชีวิตคงที่60รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 4,116 รายค่ะขณะที่กรรมาธิการมั่นคงนะคะยอมรับว่ามีการดูข้อมูลมาตรการด้านชายแดนที่ละหลวมและพบข้อบกพร่องในการปล่อยลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศค่ะเรื่องนี้ก็เตรียมที่จะเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าชี้แจงพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะในฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบเรื่องการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวโดยบอกว่าในส่วนของคณะกรรมการก็มาลงพื้นที่ตรวจสอบตามแนวชายแดนมากกว่า 2-3 เดือนแล้วค่ะก็มีการพบข้อมูลว่ามาตรการตามแนวชายแดนมีความบกพร่องจริงๆค่ะซึ่งผู้รับผิดชอบโดยตรงคือทหารกองทัพที่ดูแลแนวขอบชายแดนมานานแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติได้ดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบค่ะกรรมาธิการก็จะร่วมตรวจสอบคู่ขนานไปด้วยเช่นกันจากกรณีดังกล่าวนะคะทางกรรมาธิการก็เตรียมที่จะเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นี่แหละค่ะเข้าชี้แจงเรื่องนี้ในช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภาในครั้งต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไปที่ภาคใต้นะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนไทยตอนบนและกรุงเทพมหานครช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ส่วนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนนี้อ่อนกำลัง
ลังลงไปค่ะบริเวณดังกล่าวก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาแล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีฝนเกิดขึ้นบางแห่งนะคะที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือกับภาคอีสานค่ะยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นด้วยบางพื้นที่วันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสค่ะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งโดยตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดค่ะ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN